ไม่ธรรมดาแล้วครับแต่วันนี้เจอกับอาริสไม่ง่ายครับอาริสก็เป็นอีกหนึ่งจองเวหาเหมือนกันครับซ้ายของพิธีวัฒน์หรือว่าขวาของสารัตครับเป็นขวาของสารัตยิงยัดมาเสาแรกตรงนั้นได้ยิงสวนฉลับเอ้าโอ้ตีเสมอ 1-1 ครับแต่ว่าต้องดูว่าเดี๋ยวมีอะไรหรือเปล่าเบื้องต้นเนี่ยตุงในตะข่ายไปแล้วครับลูกยิงของวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญนะครับลูกนี้เหมือนจะมีฉลับเบาๆครับแต่ไม่รู้ว่าโดนใครครับตรงนั้นจากรีเพย์สารัตเปิดมานะครับบอลเนี่ยมันโดนยุรศิษฐ์แล้วกลับมาครับ